สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับเกมการแข่งขันนะฟุตบอลโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่า unbelievable น่าเหลือเชื่อนะที่จริงอ่ะผมอยากจะไลฟ์สดนะคือเน็ตมือถือเน็ตคอนโดผมแม่งโคตรกากเลยส้นตีนมากนะขออภัยนะเน็ตผมแม่งโคตรหงุดหงิดเลยที่จริงผมอยากจะไลฟ์สดคุยกับท่านผู้ชมนะแต่เน็ตผมมันกากเกินนะผมก็เลยต้องอัดเป็นคลิปเอาอัดเป็นคลิปเดี๋ยวอัพโหลดขึ้นไปเอานะครับผมก็คือเกมการแข่งขันฟุตบอลวันนี้นะครับผมสุพรรณบุรีเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดก็เป็นเกินความคาดหมายนะที่จริงผมมองว่าเฮ้ยเชียงรายไม่น่าจะพลาดอะไรขนาดนี้นะอ่ะแต่เกมฟุตบอลมันก็พลาดกันได้เนาะก็เป็นเรื่องของจังหวะเกมฟุตบอลวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากสนุกมากทั้ง2ทีมนะครับเป็นทั้งมีออกรถออกชาติมากๆนะครับทั้งในส่วนของสุพรรณบุรี FC ที่ต้องการแต้มเพื่อหนีตายนะครับ3แต้มวันนี้ล้ำค่ามากๆสำหรับสุพรรณบุรี FC นั่นเองนะครับผมก็เป็นไคออนนะที่เหมา2ประตูนะครับพาสุพรรณบุรีนะครับเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าต่อลมหายใจเนาะจนถึงนัดสุดท้ายต่อลมหายใจจนถึงนัดสุดท้ายก็ชนะเฉือนเอาชนะไป2ประตูต่อ1ซึ่งตอนแรกสุดอะก็2-0นะสุพรรณบุรีเจ้าบ้านนํา1-2นะครับแล้วก็บิโลซิมาก็ยิงตามตีไข่แตกได้นะครับก็เกือบตุ้มๆต่ำๆเหมือนกันสำหรับแฟนบอลของสุพรรณบุรีนะวันนี้ผมก็คาดการณ์ว่าผมก็เงิบอ่ะยอมรับผมก็เงิบเหมือนกันว่าเฮ้ยสุพรรณบุรีวันเนี้ยน่าจะไม่รอดน่าจะโดนสิงห์เชียงรายตบเอ้าเงิบเลยกูสิงห์เชียงรายวันนี้เล่นแบบว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากนะครับแล้วก็เล่นบอลที่ไม่ใช่สิงห์เชียงรายโดยปกติอ่ะไม่รู้นะมันอาจจะเป็นจังหวะของเกมแล้วก็ในเรื่องของความเหนื่อยล้าในการเดินทางหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่สิงห์เชียงรายก็เดินทางมาเล่นลงจากเหนือมาเล่นใช่ไหมหลายนัดนั้นนัดเยือนเนี่ยเมืองทองแล้วก็ท่าเรือแล้วก็บินไปเล่นที่บ้านตัวเองอีกหรือเปล่าแล้วก็บินกลับมาหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันอาจจะมีความเหนื่อยล้าก็ไม่รู้นะแต่จังหวะของเกมอ่ะแต่ยังผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรนะสำหรับสิงห์เชียงรายนะวันนี้โชจีฮุนก็เล่นแบบว่ามึงชงชางแล้วก็มึงใส่อารมณ์ดีดไปเรื่อยอ่ะแล้วก็ได้ใบเหลืองแบบโง่ๆอ่ะแบบว่ามึงไปโวยวายกรรมการเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนในโชจีฮุนนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งใบแดงที่ผมเรียกว่าใบแดงโง่ๆของศิวกรเตียตระกูลนะไปเหมือนน่าจะใช้คำไม่สุภาพน่าจะใช้คำไม่สุภาพใส่ทางด้านศิวกรเหมือนกันศิวกรให้ใบแดงศิวกรภูวดมนะครับกรรมการนะครับก็ให้ใบแดงกับศิวกรเตียตระกูลนะครับผมว่าน่าจะประเด็นน่าจะพูดสบถใส่นะน่าจะพูดสบถจัดใส่ซึ่งเกมตอนนั้นก็ตามอยู่2-0นะครับผมอ่ะจังหวะนั้นก็รู้สึกว่าโชจีฮุนจะจ่ายพลาดมั้งแล้วก็โดนโต้กลับก็เป็นการประสานงานของอาซัมเซาแล้วก็ในส่วนของไคออนนะครับผมที่ประสานงานกันมาแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับลูกที่2ไคออนก็โฉบเข้ามาโหม่งได้นะครับผมวันนี้ก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าที่ควรซึ่งสิงห์เชียงรายนะครับ3แต้มของสิงห์เชียงรายก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าสิงห์เชียงรายได้แต้มจากสุพรรณบุรีจะตกชั้นทันทีแล้วก็สิงห์เชียงรายจะแต้มก็จะได้ประมาณ53มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ53คะแนนมาดูตารางคะแนนกันหน่อยมาดูตารางคะแนนกันหน่อยเนี่ยครับอันนี้อัปเดตตารางล่าสุดนะครับถ้าสิงห์เชียงรายชนะน่าจะได้ประมาณ53แต้มนะครับจะตามหลังการท่าเรืออยู่2แต้มนะครับผมแล้วก็สุพรรณบุรีก็จะหมดลุ้นก็จะตกชั้นเลยแต่วันนี้พลิกครับมันน่าเหลือเชื่อเหลือเกินว่าเกมวันเนี้ยสุพรรณบุรีก็สู้สุดนะสู้สุดใจเลยทีเดียวนะครับสู้สุดใจเลยทีเดียวก็มันนะ
ลูกวันเนี้ยมันมีอรรถรสมีออกรสออกชาติมีเรื่องราวมาวันนี้ต้องบอกว่าแฟนบอลสุพรรณบุรีอ่ะวันนี้เป็นวันพุธเป็นวันทำงานด้วยแต่แฟนบอลสุพรรณบุรีเข้าไปดูในสนามประมาณ 4,000 คนนะผมได้ยินประกาศจากสนามอยู่ 4,000 คนเยอะมากผมไปดูอุ๊ยมันหนาตาผิดปกติว่ะวันนี้แฟนบอลสุพรรณบุรีก็ลุ้นที่จะให้ทีมของตัวเองอ่ะหนีตกชั้นให้ได้ซึ่งวันนี้ก็เหมือนแบบว่าพลพรรคหรือว่านักเตะสุพรรณบุรีเองก็สู้เพื่อแฟนบอลเหมือนสู้เพื่อทีมและสู้เพื่อแฟนบอลจริงๆนะครับแฟนบอลไปดูเต็มสนามแล้วเสียงมันแบบว่าบรรยากาศมันได้มากๆนะครับผมแล้วก็วิ่งกันระห่ำกันมากนะครับผมวิ่งกันสู้สุดใจสู้กันแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนัดก่อนๆน่ะสุพรรณบุรีเล่นเฉยมากนัดก่อนๆน่ะเล่นเหมือนแบบว่าไม่อยากจะชนะแล้วอ่ะไม่จะตกชั้นอยู่แล้วอ่ะแต่พอมานัดเนี้ยผิดหูผิดตามากๆสุพรรณบุรีที่ฟอร์มผิดหูผิดตามากๆจากนัดก่อนๆ นะเฮ้ยสู้แบบว่าสุดๆจริงๆนะครับผมก็ต้องยกเครดิตให้นะแล้วก็วันนี้ก็ทำสำเร็จนะครับที่ได้3แต้มสำคัญแล้วก็ทำให้ตอนนี้นะครับแต้มห่างจากสุโขทัยนะครับวันนี้แฟนบอลสุโขทัยมาดูด้วยนะแฟนบอลสุโขทัยก็มาลุ้นด้วยแต่เขาไปใส่เสื้อสุโขทัยอยู่ฝั่งสุโขทัยกับเชียงรายนี่สีส้มเหมือนกันนะแต่เขาโฟกัสจับภาพไปได้ก็คือแฟนบอลสุโขทัยบางส่วนเขาก็ไปเชียร์อยู่ฝั่งเชียงราย ไปนั่งเชียร์อยู่ฝั่งเชียงรายเหมือนกันนะครับผมเพราะลุ้นถ้าวันนี้สุพรรณบุรีแพ้สุโขทัยลอยลำเลยโอ้โหสบายเลยนัดสุดท้ายนะครับนัดสุดท้ายนะฮะแต่กลายเป็นว่าสุพรรณบุรีวันนี้ชนะได้3แต้มสำคัญโอ้โหอันนี้มันเกินความคาดหมายของผมนะแต่ผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนนะหลายคนเลยทีเดียวซึ่งบางคนอาจจะเดาถูกอ่ะเดาถูกผมถามว่ามันเกินความคาดหมายนะหลายๆคนก็จะเดาคาดเดาไปในส่วนใหญ่ในทิศทางเดียวกันนะครับผมซึ่งผมก็มองเหมือนคนส่วนใหญ่แหละว่าเฮ้ยสุพรรณบุรีน่าจะไม่รอดแต่แม่งเกินความคาดหมายจริงอ่ะคนที่เดาถูกก็เคลมเครดิตไปแล้วกันเนาะนะครับเครดิตไปนะครับผมแต่ต้องบอกว่าฟุตบอลไทยมันไม่ได้มีอะไรแน่นอนนะไอ้พวกที่แทงเล่นการพนันเนี่ยเห็นไหมครับพวกมึงนะระวังตัวให้ดีนะไอ้พวกที่แทงการพนันอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันไม่ได้มีอะไรแน่นอนจริงๆนะครับผลการแข่งขันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเกินความคาดหมายมันเป็นจังหวะของเกมจริงๆนะครับผมเป็นจังหวะของเกมจริงๆนะครับแล้วก็วันเนี้ยก็ทำให้สุพรรณบุรีต่างห่างจากแต้มห่างแค่สุโขทัยอ่ะ1แต้มเท่านั้นนะครับ1แต้มเท่านั้นก็คือแล้วก็สตอรี่มันมีแบบว่าสุโขทัยกับสุพรรณบุรีต้องเจอกันนัดสุดท้ายแม่เจ้าซึ่งตราด FC ระยอง FC ตกชั้นไปแล้วนะครับตกชั้นไปแล้วเหลือทีมสุดท้ายครับโอ้โหนัดอันดับที่13กับ14เนี่ยสุโขทัยกับสุพรรณบุรีเนี่ยจะต้องชิงดำกันครับชิงดำนัดสุดท้ายเดี๋ยวนะขอดูตารางแป๊บนึงนะครับเน็ตเสียดายไม่ได้ไลฟ์สตรีมคุยกับท่านผู้ชมนะผมต้องอัดคลิปแบบว่าแห้งๆไปก่อนเนาะไม่สดนะครับไม่สดนัดสุดท้ายขอดูตารางก่อนเน็ตกากนี่ละไอ้บ้าเอ้ยเน็ตผมอยากจะบ้าตายกับเน็ตต้องบอกว่าขออภัยนะต้องใช้คำนี้ว่าเน็ตผมเหี้ยมากนะเน็ตเหี้ยมากนะครับเน็ตผมเนี่ยไลฟ์สตรีมไม่ได้เลยครับโคตรกากอ่ะเป็นผมว่ามันอัปเดต Windows ใหม่แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนอิน Windows ตัวเก่าไม่เป็นนะนัดสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวผมดูในแฟตสกอร์นะสุพรรณบุรีนะนัดสุดท้ายนะครับนัดสุดท้ายสุพรรณบุรีอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฟิกเจอร์เดี๋ยวขอดูฟิกเจอร์แป๊บหนึ่งนะ
สุพรรณบุรีครับเฮ้ยเปิดบ้านเจอสุโขทัยเหรอโอ้โหสุพรรณบุรีนัดสุดท้ายครับวันที่เท่าไหร่เอ่ยนัดสุดท้าย 18:00 น.นะครับแข่งวันที่28 28เดี๋ยวนะ28วันอะไรวะวันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์นี้จะเป็นการชี้ชะตานะครับชี้ชะตาระหว่างสุโขทัยกับทางด้านสุพรรณบุรีนะครับผมโอ้โหแต้มเดียวนะอ่ะพูดถึงตารางบนก่อนสิงห์เชียงรายนี่มึงหมดลุ้นไปแล้วนะมึงหมดลุ้นไปแล้วนัดเนี้ยมึงพลาดนะครับ พลาดแบบไม่น่าพลาดแล้วก็เสียใบอย่างโชจีฮุนครั้งแรกก็เสียใบเหลืองแบบโง่มึงก็ไปโวยวายเลยเมื่อที่จริงจังหวะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ศิวกรเตียตระกูลอ่ะมันก็ไม่ได้มีจังหวะอะไรที่แบบว่าเอ้ยคุณก็เล่นไปตามเกมแล้วไปตามเกมแค่นั้นเองแล้วคุณไปโวยวายใส่กรรมการอ่ะเหมือนใช้คำสบถแหละศิวกรภูดมก็เลยควักซึ่งเป็นสิทธิ์ของกรรมการนะครับตามกฎผมมาตามกฎคือว่ากรรมการสามารถให้ใบแดงกับผู้เล่นที่ไม่ยอมรับคำตัดสินแล้วก็โวยวายหรือว่าใช้คำสบถอันเนี้ยมันเป็นกฎสากลอยู่แล้วสามารถให้ใบแดงได้เลยวันนี้การทำงานของกรรมการถือก็ทำงานได้ดีนะจังหวะที่ก่อนหน้านี้จังหวะที่โชจีฮุนมีดู VAR กับไคออนน่ะที่มีจังหวะเตะเฉียดเฉียดเท้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่มันไม่โดนอ่ะผมดูแล้วแต่ภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เหมือนจะไม่ค่อยมันไม่ค่อยโดนจังหวะชัดเจนนะครับผมจังหวะนั้นก็ไม่ได้เป็นจุดโทษของสุพรรณบุรีนะครับที่ไม่ได้นะครับผมหลังจากนั้นก็สู้ใส่กันเต็มที่นะครับใส่กันเต็มที่แล้วก็วันนี้ต้องยอมรับนะว่าฟอร์มของสุพรรณบุรีผิดหูผิดตาแบบว่าสู้แบบขาดใจจริงๆนะครับผมสู้แบบไม่มีอะไรจะเสียอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ชนะได้ก็ต่อลมหายใจต้องบอกว่าต่อลมหายใจจริงๆนะครับไปดูนัดสุดท้ายซึ่งนัดสุดท้ายก็กุมความได้เปรียบตรงที่ว่าสุพรรณบุรีนัดสุดท้ายเล่นในบ้านเจอกับสุโขทัยซึ่งสุโขทัยจะต้องลงมาเยือนนะครับผมลงมาเยือนผมว่านัดนี้ทั้งแฟนบอลสุพรรณบุรีและสุโขทัยน่าจะมากันเยอะตามเต็มโควต้า 50% อะไรก็แล้วแต่แล้วลุ้นกันผมว่าทั้งแฟนบอลสุโขทัยและแฟนบอลสุพรรณบุรีลุ้นกันเยี่ยวเหนียวแน่ๆต้องบอกว่าอย่างนี้ส่วนสิงห์เชียงรายโควต้า ACL อันดับ3ก็นัดสุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์ก็คือเล่นถึงชนะก็ได้54แต้มยังไงก็แซงการท่าเรือไม่ได้แล้วตอนนี้การท่าเรือก็ได้โควต้ารอบ2เนาะรอบ2ไปนะครับแต่ ในส่วนของสิงห์เชียงรายก็ยังได้ลุ้น ACL รอบแบ่งกลุ่มเป็นตั๋วเต็มใบเลยก็คือลุ้นแชมป์ FA ครับอาจจะไปเน้นในส่วนของแชมป์ FA ครับก็ได้แต่ไม่รู้แต่ถามว่ามันง่ายขนาดนั้นไม่ง่ายครับโอ้โหมีทั้งบุรีรัมย์มีทั้งอะไรอ่ะเมืองทองทีมในเจทีมในไม่ใช่ทีมในไทยลีกทั้งนั้นเลยนะครับที่จะต้องลุ้นนะครับที่จะต้องลุ้นนะครับวันนี้ก็โอ้โหสุดใจนะครับสู้สุดใจจริงๆนะครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยที่วันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะน่าเสียดายมากที่ไม่ได้ไลฟ์สดคุยท่านผู้ชมนะครับผมก็เงียบผมยอมรับผมเงิบเลยเนี่ยก็มาลุ้นหน้าสุดท้ายนะเงิบแล้วมันเหลือเชื่อแล้วมันหักปากกาเซียนนะผมว่าค่อนข้างจะหักปากกาเซียนนะนี่เห็นไหมครับเราต้องดูให้เป็นเกมกีฬานะไอ้พวกที่มันอันนั้นน่าจะเสียนะไอ้พวกที่มันไปแทงไปทึงอะไรอย่างเงี้ยนะผมบอกแล้วว่าอย่าไปเล่นการพนันไอ้พวกนั้นนะมันเป็นจังหวะของเกมนะแล้วมันเป็นเรื่องราวสตอรี่จริงๆนะครับก็วันเสาร์นี้นะครับ18 นาฬิกาตรงวันอาทิตย์นี้18 นาฬิกาตรงเดี๋ยวดูช่องทางอีกทีว่าถ่ายทอดสดช่องไหนผมเชื่อได้ว่าไม่ใช่เฉพาะแฟนบอลสุพรรณบุรีและแฟนบอลสุโขทัยนะที่เข้ามาดูนะในส่วนของวันอาทิตย์นี้นะผมเชื่อว่าหลายทีมก็จับจ้องอยู่ที่คู่นี้แน่นอนคือถ้าดูจากตารางแล้วตารางคะแนนอ่ะบุรีรัมย์ก็ยึดอันดับ2ไปละ
อันดับ3ก็เป็นการท่าเรือละไม่ได้ลุ้นละนะครับผมการท่าเรือก็ไม่ได้ลุ้นอันดับ2ละเพราะว่ายังไงก็ไม่ทันคะแนนยังไงก็ไม่ทันบุรีรัมย์นะครับผมส่วนเชียงรายยังไงก็คะแนนก็ไม่ทันท่าเรือก็ไม่มีประโยชน์ทีมเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ละทีมหมายถึงว่าไม่มีผลก็เล่นเพื่อสุขภาพได้นัดสุดท้ายอะหลายๆทีมเพราะว่า29นัดเท่ากันนะครับผมหลายๆทีมเล่นเพื่อสุขภาพได้ครับอาจจะลองทีมอาจจะจัดนักเตะดาวรุ่งอะไรก็แล้วแต่นักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงสนามอะไรเงี้ยส่วน BG เขาก็อาจจะรักษาสถิติไร้พ่ายเพราะ BG นัดสุดท้ายจะต้องเจอเมืองทองด้วยนะครับอาจจะสนุกตรงนี้นะครับแต่ผมว่าเป็นไฮไลท์คู่เอกจริงๆคู่เอกวีคนี้นะครับอาทิตย์นี้นัดสุดท้ายจริงๆคือคู่ระหว่างสุพรรณบุรีกับสุโขทัยเจอกันครับคู่นี้มีผลชี้เป็นชี้ตายนะครับชี้เป็นชี้ตายได้ครับชี้เป็นชี้ตายได้นะครับผมในเรื่องของการหนีตกชั้นครับมีผลเงื่อนไขก็คือว่าสุพรรณบุรีถ้ายันเสมอกับสุโขทัยไม่ดีแน่สุพรรณบุรีเสมอกับสุโขทัยเพราะว่าถ้าสุพรรณบุรีเสมอก็ได้28ส่วนสุโขทัยก็จะได้29นะครับผมสุพรรณบุรีต้องชนะอย่างเดียวเจอกับสุโขทัยใส่เกมไม่ยั้งผมเชื่อแน่ว่าไม่ยั้งแน่ส่วนสุโขทัยผมว่าแท็กติกตั้งรับแล้วสวนกลับรอสวนกลับนะครับอาจจะไม่ได้เปิดหน้าแรกเพราะว่าเขาแค่ยันเสมอเขาก็อยู่รอดได้นะครับผมโอ้คู่นี้มันนะคู่นี้ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนครับนัดสุดท้ายมันแน่นะครับผมอ่ะยอมรับเลยว่าผมเงิบว่าผมคาดการผิดว่าผมมันเหลือเชื่อ unbelievable จริงนะครับผมว่านัดนี้นะครับก็ถือว่าเลือดสุพรรณวันนี้สู้สุดใจจริงๆครับแล้วแฟนบอลมาเยอะมากนะครับแฟนบอลมาเยอะมากผมเงิบไหมเงือบกันไปเลยทีเดียวนะครับใครที่ไทยถูกเดาถูกก็เคลมเครดิตกันไปแล้วกันเนาะนะครับไม่ว่ากันนะครับโอเคครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไม่ได้คุยไลฟ์สดนะคู่นี้นะเดี๋ยวจับตาเดี๋ยวรอดูนะคู่ระหว่างสุพรรณบุรีเปิดบ้านเจอกับสุโขทัยเนี่ยเป็นคู่เอกของวีคนี้เลยนะครับคู่อื่นไม่ต้องสนใจละตอนเนี้ยผมจะมาดูโฟกัสคู่ที่สุพรรณบุรีกับคู่สนามสุพรรณบุรีกับทางด้านสุโขทัยนี่แหละอาจจะเหลื่อมๆไปดูคู่ระหว่าง BG เมืองทองนิดนึงอะไรอย่างนั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะมันจริงๆนะครับมันจริงๆ